เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมอยากที่ทุกคนได้เห็นอยู่ณตอนนี้เลยนะครับโอ้โหทางลุงบันนะครับผมได้ทำการอัปเดต LR พาร์ท 2เข้ามาแล้วนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าคือคนอื่นจะคิดยังไงไม่รู้เนาะแต่สำหรับผมรู้สึกว่าผมว้าวนะนี่ส่วนตัวนะครับผลข้าวที่จะว้าวมากเลยนะครับเป็นทางด้านของ LRGoku ไอ้ถุยเป็น LR Vegeta หรือ Goku นั่นเองอันนี้ผมก็งงเหมือนกันเนาะคล้ายๆเหมือนกับแปลงร่างอะไรเงี้ยและที่สำคัญคือเป็นการมีสกิลเหมือนทางด้าน6ปีเนาะถ้าจำไม่ผิดเนาะเพราะว่าเห็นมันไปดูพรีวิวมาสั้นๆนะเห็นมันมีแบบ KO ตายแล้วเกิดใหม่เหมือนกับทางด้าน Goku UI แล้วก็ทางด้านของ Vegeta เลยนะครับโอ้โหคือแบบไม่คิดนะครับว่าเฮ้ยจะมีตัวนี้ออกมานะตอนแรกผมคิดว่าเป็นแบบเบจิต้ากวกตัวหนึ่งนะครับแต่ไม่คิดว่าเอ้ยรอบนี้เอาเรื่องนะครับรอบนี้ลุงบันผมบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์จะจัดเลยคือแบบคาดเดาไม่ได้เลยนะว่าเอ้ยอยู่ดีมันตัวนี้ก็ได้หรอวะอะไรเงี้ยได้หรอ ความคิดผมตอนแรกที่เห็นการ์ดนะครับเฮ้ยได้หรอตอนแรกผมนึกว่ามันเป็น LR คนละตัวเว้ยอะไรเงี้ยแบบเซอร์ไพรส์มาอีกตัวนึงแต่แบบแม่งตายแล้วไปเปลี่ยนเป็นโกคูอะไรเงี้ยโอเคแพ้มานานนะวันนี้เรามาดูสกิลคร่าวๆพรีวิวสกิลคร่าวๆนะครับถุยคร่าวๆนะว่าเบจิต้าโกคูตัวนี้มันโหดหรือว่ามันเก่งขนาดไหนนะครับมาดูกันเลยดีกว่าความสามารถลีดเดอร์ของเขานะครับผมเป็นผู้นำแพลนนาแม็กซาก้าฮิบวก4 HP แทนดิฟเฟนบวก 130% นะครับก็โอเคนะนำอยู่ในระดับกลางๆก็ไม่ได้เก่งมากอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือจะนำประเภทอินหรือสีม่วงนะครับคีย์บวก4 HP and Defense บวก 100% โอ้ก่อนลืมนะครับต้องขอขอบคุณทางเพจแอดมินดราก้อนบอลโดคังด้วยนะครับที่กรุณาแปลสกิลมาให้พวกเรานะครับได้ทำความได้อ่านง่ายๆนั่นเองนะขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับผมพาสซีฟสกิลนะครับของทางด้านโกคูและเบจิต้าตัวนี้นะครับของเบจิต้าถุยชอบพูดสลับกันคีย์บวก3แล้วก็พลังโจมตีบวกไปเลยนะครับ 150% นะ150หรือนะโคตรเยอะเลยนะครับผมแล้วก็นะครับคิจะเพิ่ม2และพลังป้องกันเพิ่มอีก150นะครับเมื่อมีเลือดมากกว่า 30% นั่นเองนะครับเนาะแล้วก็จะได้รับพลังโจมตีและพลังป้องกันนะครับเพิ่มอีก 30% เมื่อทำการโจมตีนะครับอันนี้ต้องบอกเลยนะว่าคือยังไงสเต็กของเขาอะมันสูงอยู่แล้วนะครับสำหรับเบจิต้าตัวนี้เนาะแถมพลังป้องกันนะครับที่เราดูว่ามันจะเป็นจุดอ่อนใช่ไหมจุดอ่อนแต่จริงๆมันไม่นะผมมองว่าเลือดมากกว่า 30% ปกติคนเราเวลาเล่นน่ะเลือดเราก็ไม่เลี้ยงให้มันต่ำกว่า50อยู่แล้วป่ะปกติเราเห็นเลือด50เราก็แทบจะใช้ไอเทมแล้วป่ะคือเราไม่ยอมปล่อยให้เลือดตัวเองน้อยกว่า50ผมมองว่าไอ้ตรงพลังป้องกันบวก150เมื่อมี HP มากกว่า 30% เนี่ยคือแบบมันจิ๊บๆเลยให้มองว่ามันไม่ใช่เป็นไอ้นี่เลยอันนี้ผมมองนะเพราะว่ามันจะมาคอมโบกับทางด้านของสกิลเขาเรียกว่าอันนี้ทางอังแอดมินบอกว่าคือ exchange นั่นคือการเปลี่ยนตัวนั่นเองนะครับเมื่อมี HP 29% หรือน้อยกว่านะครับในเทิร์นที่โจมตีเนาะตัวละครนี้จะมีการก็คือตัวนี้ต้องตายครับก็คือโดน KO นั่นแหละครับจะทำการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นโกคูมาแล้วก็ฟื้นฟูเลือดนะครับ 70% เลยนะครับต้องถือว่าเป็นไอที่คอมโบโคตรเลยนะคือจากที่อ่านที่ทางแอดมินแปลมาคือไม่มีเทิร์นนะคือแสดงว่ามันใช้ได้เลยใช่ไหมแต่ขอให้แค่ว่าเลือดนะครับเหลือประมาณ 29% หรือน้อยกว่าเท่านั้นเอง Active Skill Exchange ตัวนี้ก็จะทำงานทันทีนะครับผมมองว่าคือมันสามารถที่จะทำงานได้เลยนะครับอันนี้ก็ดีนะเพราะยังไงคือมันก็เป็นการที่จะการันตีในการที่จะการตายเลยใช่ไหมอันนี้คือดีนะครับคืออย่างน้อยกูการันตีแน่นอนว่าตายแต่ผมว่าเงื่อนไขนี้นะครับก็จะต้องยังไงอ่ะคือมันอาจจะต้องให้โกให้เบจิต้าตัวนี้โดนตีนะผมมองว่ามันอาจจะไม่เหมือนทางด้านของโกคู UI และเบจิต้าคือไอ้สองตัวเนี้ยหรือว่าผมพูดผิดว่าก็คือใครก็โดนโจมตีก็ได้ใช่ไหมอันนี้ผมยังค่อนข้างที่จะสับสนกับเงื่อนไขการทำงานของสกิลมันนะคือตัวมันต้องโดนตีใช่ไหมไม่ใช่ว่าตัวอื่นโดนตีใช่ไหมอันนี้ผมยังงงๆนะคือเราต้องไปเล่นเองว่ะนี่เราต้องไปเล่นเองเนาะคือมันอาจจะต้องแค่ตัวมันโดนโจมตีตายไงมันถึงจะป้องกันการ KO นะครับผมเนาะก็แต่ถ้าเกิดผมแปลผิดก็ต้องขออภัยด้วยเนาะเดี๋ยวมาดูสกิลของการเปลี่ยนแปลงเป็นโกคูบ้างเนาะโกคูก็เหมือนกันเลยนะกับเบจิต้านะครับผู้นำเหมือนกันเป๊ะเลยครับแต่พาสซีฟสกิลค่อนข้างที่จะดีนะครับมาคิบวก3 Attack and Defense บวก 159% นะครับแล้วก็จะ Attack and Defense เพิ่มอีก 69 เมื่อโจมตีด้วย Super Attack นะและยังจะคิบวก3นะครับและลดความเสียหายที่ได้รับลง 30% เมื่อเจอกับศัตรูประเทศตัวร้ายนั่นเองโหอันนี้คือดีนะครับมีโอกาสสูงนะที่จะโจมตีกิติคอลเมื่อเจอกับศัตรูที่มีแคทแพนนาแม็กซาก้าโอ้โหเฮ้ยอันนี้คือโหดนะคือแบบ
เบต้ามึงรีบตายอ่ะเบต้ารีบตายนะรีบเปลี่ยนเป็นโกคูมาโกคูท่านนี้จะโหดมากๆเลยนะครับผมว่าโกคูโคตรโหดนะครับคือเจอกับศัตรูที่เป็นตัวร้ายอ่ะลดความเสียหายที่ได้รับลง 30% เลยนะอันนี้นี่คือดีนะครับลด 30% เลยนะคือโหดนะครับโอ้โหผมว้าวนะผมถึงบอกว่าผมว้าวก็เพราะว่าผมอ่านไปแล้วรู้สึกโอ้โหเฮ้ยสุดสำหรับผมนะคือสุดมากนะครับสำหรับตัวนี้นะผมชอบมากลืมบอกไปเลยนะถ้าไม่ตายของทั้งคู่นะครับจะเป็นการเพิ่มทางด้านพลังโจมตีและพลังป้องกัน1เทิร์นนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าน่าจะอัพทางด้านของเบิ้ลกับคิเนาะอาจจะน้ำอาจจะอัพคิเป็นหลักนะครับผมเนาะแล้วก็เบิ้ลไปด้วยก็ดีเนาะเพราะถ้าเกิดเราอัพเบิ้ลมันก็มีโอกาสที่จะสแต็กพลังโจมตีของทั้ง2คนเนี้ยให้มันเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองนะครับผมโดยรวมผมมองว่าสุดยอดนะครับตัวนี้คือแบบผมเปิดแน่นอนกูอยากได้โคตรอยากได้เลยนะครับต้องบอกว่าโคตรอยากได้เลยนะครับตัวนี้โอเคมาดูตัวต่อไปนะครับเป็นทางด้านของคุริลินกับโกฮังโอ้โหกูอันนี้ต้องบอกตรงๆเลยนะว่าวิกูเสียวเปิดไพ่ตัวนี้มากเลยผมไม่อยากได้นะเป็นตัวที่ผมไม่อยากได้มากๆเลยนะครับสำหรับทางด้านของคุริลินนะต้องบอกว่าไม่อยากได้เลยนะครับผมมาดูทางด้านสกิลของคุริลินกับโกฮังกันบ้างดีกว่านะครับผมก็จะนำทางด้านรับผิดโกรฟนะคือแขกของไอตัวเคฟราเคลิฟ่านะครับคีบวก4 HP Attack Defense บวก 130% นะครับแล้วก็ตัวละครประเภทสีฟ้านะคีบวก4 HP Attack บวก 100% ก็พื้นๆนะตัวนี้ข้ามไปเลยก็ได้นะครับผมพาสซีฟนะครับผมก็คือจะ Attack พลังโจมตีและพลังป้องกันบวก 130% แล้วมีโอกาสนะครับมินเดียมเนาะที่จะหลบการโจมตีของศัตรูรวมถึงทำให้ตายด้วยได้รับคีบวกคีเพิ่ม1ตามจำนวนนะทำจำนวนลูกแก้วที่เราเก็บได้นั่นเองครับแล้วก็จะพลังโจมตีเพิ่มอีก 50% เมื่อใช้ซูเปอร์แอทแทคก็คือโจมตีด้วยท่าไม้ตายก็จะเพิ่มอีก50นะครับทำการโจมตีเพิ่มพร้อมทั้งมีโอกาสสูงนะครับที่จะเป็นซูเปอร์แอทแทคเมื่อคี20คือผมมองว่าตัวละครตัวนี้นะมันเก็บคีได้ง่ายอยู่แล้วนะครับก็เพราะว่ามันจะบวกคีตามจำนวนลูกแก้วที่เราเก็บได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าไม่น่าจะมีความยากอะไรเนาะที่จะบูสต์คีไปถึง24นะครับอันนี้ไม่ผมว่าไม่ยากเท่าไหร่นะสำหรับตัวนี้นะครับผมแล้วก็แถมยังมีการบูสต์ก่อนยิงท่าไม้ตายด้วยนะครับโอ้อันนี้ดีมากๆเลยนะครับผม Active Skill นะที่24อ๋อ1เทิร์นนะเงื่อนไขเริ่มใช้ได้ในเทิร์นที่3นะตั้งแต่การต่อสู้เริ่มก็เฉยๆนะตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าไม่ตายนะสแต็กทางด้านของพลังโจมตีและพลังป้องกัน1เทิร์นนะ Gravity เลยเหรอโอ้นี่คือสแต็กอย่างสูงเลยนะคือสแต็กสูงมากๆนะครับอันนี้ต้องบอกเลยนะโอ้โหแล้วก็เปลี่ยนชุดยูนิฟอร์มเหรอ เพื่ออะไรวะเนี่ย อันนี้ผมงงมากนะเพื่ออะไรวะเนี่ยนะเป็นตัวละครที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับทางด้านยูนิฟอร์มนะก็เฉยๆนะครับผมเนาะตอนนี้ผมก็คิดว่าก็ดีนะครับแต่ผมมองว่าไฮไลท์ครับอยู่ที่ทางด้านของโกคูและก็เบจิต้ายังไงล่ะผมมองว่าผมสนใจแค่เบจิต้าโกคูมากกว่านะครับแอคทีฟสกิลเดี๋ยวเป็นยังไงไปดูกันเนาะผมเห็นแบบพลาดนะผมพลาดนะผมไปแอบดูสปอยล์นิดนึงนะแต่แบบเสียดายเนาะมาเรามาดูพร้อมกันเลยก็ได้นะครับว่ามันจะเท่ขนาดไหนนะครับผมแบบเสียดายเนาะไปเห็นมานิดนึงแล้วนะครับ โอเคมาเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเลยนะครับผมไปนั่นแน่เอ้ยอันนี้คือวาดใหม่ป่ะอาร์ตเหมือนมันวาดใหม่เลยอ่ะมันคมขึ้นน่ะอันนี้ทำให้ตายเล็กใช่ไหมเฮ้ยโคตรคลาสสิกโอ้โหโอ้โหโคตรคลาสสิกเฮ้ยเอาเรื่องว่ะคลาสสิกจัดๆนะอ๋ออันนี้คือตายนะครับผมอันนี้คือตายนะอันนี้คือตายนะครับผมเรียบร้อยครับติดครับมาเนี่ยผมโดนสปอยเนี่ยผมโคตรฮาเลยเพื่อนๆฮาอย่าฮาจัดๆอ่ะอันนี้ต้องบอกเลยผมไม่คิดว่ามันจะเอาไอ้เบจิต้าร้องไห้มาเว้ยอันนี้ผมชอบนะผมชอบออกแบบอ่ะเท่อันนี้ผมมองว่าเป็น active skill ที่เท่นะครับอันนี้โกคูเนาะเนี่ยโกคูก็โหโกคูโคตรหล่ออันนี้บอกเลยโกคูหล่อมากครับโอ้โหเฮ้ยเนี่ยผมมองว่าทำโกคูดีนะสวยทั้งโกคูทั้งเบจิต้าเลยครับสวยทั้งคู่เลย
เฮ้ยดิกรีมันฉากใต้น้ำปะแต่มันมารีดีไซน์ใหม่เป็นฉากบนพื้นหรอโอ้โหไรเดอร์คิกงั้นล่ะโอเคนะผมมองว่าโอเคนะครับผมเอามึงเอาเพชรกูไปเลยเดี๋ยวกูไปเก็บเพชรก่อนเจอกันบอกได้คำเดียวครับมาดูทางด้านคุยลิงโกหังกันบ้างเฮ้ยมันเท่จังวะเฮ้ยมันเท่จังล่ะเฮ้ยอุ้ยมันเท่จังวะไอ้สองกลวกนี่มันเท่จังโอ้โหเห็นแล้วโคตรคิดถึงเลยอ่ะอันนี้พูดตรงนะคือคิดถึงมากเลยครับเนี่ยโอ้โหโอฮังอย่างน่ารักเลยอ่ะโอ้โหคิดถึงแบบตอนเด็กๆที่มานั่งดูอ่ะอุ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำสวยแบบทำสวยมากอ่ะผมชอบท่าเนี้ยเนี่ยผมชอบตรงเนี้ยเฮ้ยผมชอบตอนที่มันเนี่ยโอ้โหผมชอบตอนที่มันสโลว์ตรงนี้มากๆเลยนะครับโอ้โหอันนี้คือได้ใจผมมากเลยนะเฮ้ยไปมาไม่อยากได้2ตัวเลยอ่ะสวยสวยแต่ผมชอบไอ้ผมชอบป่าเวร้องไห้สุดแล้วเนี่ยผมชอบป่าเวร้องไห้สุดแล้วคือแบบโอ้โหขนาดจัดเลยนะครับป่าเวโกโอเคนะครับผมก็เอาเป็นว่าเป็นไงเพื่อนๆถูกใจกันไหมผมคิดว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะถูกใจ LR ตัวใหม่นี้นะครับผมเนาะก็โอ้โหต้องเสียเพชรอีกแล้วว่ะนะครับผมก็เดี๋ยวถ้าตู้มันเข้ามารับรองเรามาสตรีมเปิดตู้กาชากันแน่นอนครับสำหรับตู้ LR Pass 2เนาะก็ใครที่เก็บเพชรอยู่เนาะก็คิดดูแล้วกันเนาะว่าจะเปิดไม่เปิดดีนะครับแต่สำหรับผมมองว่าตัวนี้โคตรเท่เลยนะครับผมเนาะก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม